สวัสดีครับ KTBS T Smart Invest กลับมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เราจะมานำเสนอมุมมองของตลาดหุ้นไทยนะครับประจำวันที่8และ9ธันวาคม2563นะครับหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวตลาดหุ้นไทยนี่เนี่ยปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างดีทีเดียวนะครับตั้งแต่ระดับ 1,100 กว่าเลยนะครับไล่จนมาถึง 1,400 กว่านะครับด้วยเหตุผลแล้วก็ด้วยปัจจัยสนับสนุนหลายๆเรื่องนะครับพอในเดือนธันวาคมนะครับก็คือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับก็ปัจจัยเริ่มน้อยลงนะครับปัจจัยเริ่มน้อยลงมีเรื่องของ OPEC Plus เข้ามาในเรื่องของการที่จะมีการเพิ่มกำลังการผลิตนะครับแล้วก็เพิ่มค่อยๆทยอยเพิ่มกำลังการผลิตเข้ามาก็เป็นบวกเล็กๆสำหรับตัวราคาน้ำมันนะครับแล้วก็นายมนตรีเองเนี่ยก็ผ่านในเรื่องของตัวสารรัฐธรรมนูญมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังได้อยู่ต่อนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งของตลาดแต่จะเห็นว่าปัจจัยหลักๆนั้นเนี่ยผ่านมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับงั้นถ้าเกิดเรามองในมุมมองตลาดหุ้นเองเนี่ยตลาดหุ้นเองก็ถือว่าค่อนข้างจะอิ่มนะครับมาใกล้ระดับ 1,450 จุดซึ่งเป็นระดับแนวต้านที่สำคัญจุดหนึ่งของตัวตลาดนะครับงั้นก็ต้องรอดูว่ามีตัวแปรไหมตัวแปรอื่นไหมที่จะเข้ามาช่วยตลาดหุ้นในช่วงนี้นะครับในเรื่องของภาพรวมๆของตลาดเรามองว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะซื้อขายกันแค่2วันนั้นดัชนีเรามองกรอบแค่ 1,430 ถึง 1,470 จุดนะครับโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีปิดที่ 1,449.83 จุดนะครับก็ถือว่าขึ้นอาจจะถ้ามีอะไรเข้ามาได้แรงๆก็จะขึ้นได้มีกรอบที่กว้างขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีอะไรเข้ามาเนี่ยก็เชื่อว่ายังเทรดในกรอบแคบๆทั้ง2วันเลยนะครับทั้งนี้นะครับในเรื่องของต่างประเทศเองนั้นเนี่ยปัจจัยเรื่องวัคซีนนั้นถือว่าเป็นตัวช่วยตลาดในสัปดาห์นี้เนี่ยสหรัฐกับตัวอังกฤษจะเริ่มทดลองฉีดเข้ากับคนจริงๆแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีผลนะครับถ้าเกิดมีไซด์เอฟเฟคมากแล้วใช้ไม่ได้ผลเนี่ยก็จะเป็นตัวลบไปแต่ว่ากว่าจะทราบผลก็อีกน่าจะอีกหลายอาทิตย์ถึงจะพอทราบไซด์เอฟเฟคของวัคซีนตัวนี้ได้แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีนะครับกลบข่าวลบในเรื่องของตัวการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงแคลิฟอร์เนียที่มีการล็อกดาวน์ในบางส่วนในภาคใต้ของเขาด้วยนะครับก็ถือว่าวัคซีนเป็นตัวช่วยทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวเร็วขึ้นช่วยในเรื่องของท่องเที่ยวช่วยในเรื่องของคอมมูนิตี้นะครับกระแสช่วงนี้เนี่ยราคาสินค้าที่เป็นพวกคอมมูนิตี้เนี่ยในโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นฮาร์ดคอมมูนิตี้บวกกับเรื่องคอมมูนิตี้ที่ลิงก์กับตัวน้ำมันนั้นเนี่ยจะถือว่าค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าเป็นถ้าเป็นซอฟต์คอมมูนิตี้ด้านเกษตรเนี่ยอาจจะถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าได้อานิสงส์มาก่อนหน้านั้นจะเรื่องของเทรดวอลแล้วก็เรื่องของอะไรต่างๆนานานะครับก็ชั่วโมงนี้จริงๆต้องว่าด้วยคอมมูนิตี้ที่ลิงก์กับตัวน้ำมันแล้วก็ปิโตรเคมีส่วนประเด็นที่ต้องจับตาดูนะครับก็คือตัวนโยบายของสหรัฐเองนั้นเนี่ยที่มีต่อจีนนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วก็มีในเรื่องของแบ็คลิสต์ของหุ้นจีนไปแล้วนะครับที่มีข่าวออกมานะครับแล้วก็เมื่อช่วงวันจุดที่ผ่านมาก็มีการพูดถึงในเรื่องของการแบนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของตัวฮ่องกงไป14ท่านนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องอื่นๆนะครับรวมถึงเรื่องของการที่หุ้นจีนอาจจะต้องมีการถอดออกจากตัวตลาดหุ้นสหรัฐหรือแม้กระทั่งการล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวว่าตัวฟุตซี่เองเนี่ยก็มีการถอดหุ้นจีน8ตัวออกจากการคำนวณดัชนีด้วยแล้วก็ MSCI ก็จะประกาศลักษณะเดียวกันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูนะครับส่วนกรณีของ Brexit นั้นก็เป็นอีเวนท์ที่ต้องดูว่าอังกฤษจะมีการเจรจากับ EU ในส่วนที่เป็นหลักๆจะเป็นเรื่องเทรดดีลเนี่ยยังไงบ้างนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีอีเวนต์สำคัญเนี่ยอยู่ 2-3 ตัวตัวที่1ก็คือตัวเลข GDP ของญี่ปุ่นซึ่งรายงานไปเรียบร้อยแล้วครับเมื่อช่วงเช้าของวันอังคารนี้เองนะครับแล้วก็ EU เนี่ยก็จะมีการรายงานด้วยในช่วงเย็นๆนะครับของวันอังคารนี้นะครับแล้วก็ประชุม ECB เนี่ยก็จะเป็นวันที่10นะครับส่วนของไทยเองเนี่ยก็ต้องไปจับตาดูว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยในวันที่9นั้นเนี่ยหรือวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการแถลงมาตรการเกี่ยวกับค่าเงินหรือไม่นะครับถ้าไม่มีการแถลงอะไรหรือว่าเป็นแค่การพูดในภาพรวมๆอันนี้ก็จะไม่มีผลกระทบกับค่าเงินไม่มีผลกระทบต่อโฟลว์แต่ถ้าเกิดไม่ได้มีการออกมาตรการอะไรเลยเนี่ยอันนี้ถือว่าดีนะครับกับตลาดหุ้นแต่ถ้าออกมาตรการแล้วทำให้เกิดโฟลว์เกิดสะดุดที่จะไหลเข้ามาในประเทศสะดุดนั้นเนี่ย
อันนี้ก็อาจจะกระทบต่อโฟลว์หรือว่าเงินลงทุนจากลงต่างประเทศด้วยซึ่งตอนนี้เท่ากับดูเท่าที่ดูเนี่ยหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเงินเข้าในตลาด Emerging Market จากโฟลว์ของต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวระดับประมาณสัก 5,000 6,000 ล้านเหรียญ นะครับรวมถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการไหลเข้าในตลาดหุ้นสหรัฐด้วยเช่นกันนะครับงั้นตอนนี้เนี่ยฟันโฟลว์ที่กระจายอยู่ในตลาดหลายๆที่นั้นถือว่าเป็นตัวที่ทำให้ตลาดหุ้นหลายๆที่นี่มีการปรับตัวเช่นเดียวกับตลาดหุ้นไทยนะครับอย่างก็ตามในเชิงกลยุทธ์เรามองว่าตลาดหุ้นนั้นหรือว่าดัชนีนั้นขึ้นมาค่อนข้างเยอะเรารอดูว่าเมื่อไหร่ผ่านแล้วขึ้นไปยืนเหนือระดับ1450จุดได้อย่างมีนัยยะเนี่ยหรือว่ายืนได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยอันนี้เราก็อาจจะกลับเข้ามาเริ่มการลงทุนหรือว่าแนะนำลักษณะของการลุยซื้อหุ้นอีกรอบนึงแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่ผ่านตอนนี้เราใช้กลยุทธ์นะครับลดการบูตลาดหมายความว่าเราหุ้นที่เป็นหุ้นใหญ่ๆหุ้นที่นำตลาดตอนนี้เราอยู่ในสถานะที่ว่าโฮต่อหรือไม่ก็ทั้งรอขายนะครับขณะเดียวกันเราปรับกลยุทธ์เป็นการเทรดดิ้งไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดดัชนียังบวกลบ1450อยู่เนี่ยบวกลบแบบนี้เนี่ยตลาดหุ้นถือว่าไม่ไปไหนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดการปรับฐานอีกรอบนึงหรือเปล่าเพราะเนี่ยเราลดการบูตลาดลงไปนะครับหุ้นในกลุ่มคอมมูนิตี้เนี่ยเรายังมีอยู่ในพอร์ตอยู่นะครับแล้วก็หุ้นไซส์ใหญ่เนี่ยเราสนับกันเล่นนะครับเพราะว่ามันจะเกิดการเซกเตอร์โรเตชันไปอีกระยะหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นการวางกลยุทธ์ในสำหรับในช่วงเวลาแบบนี้นะครับส่วนในเรื่องของตัวหุ้นแนะนำตอนนี้เนี่ยในสัปดาห์นี้เนี่ยเรามีการปรับออกไปบ้าง นะครับเรานำ SCGP ออกจากพอร์ตนะครับแล้วเราก็เพิ่มหุ้น Wise แล้วก็ตัว Tusco เข้ามาในพอร์ตนะครับส่วนในเรื่องของ Flow นะครับก็จะเห็นว่าต่างชาติเนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีการสลับไปอยู่ฝั่งขายนะครับอย่างหุ้นที่ขายมากที่สุดเนี่ยจะเป็นใน RPC TMB PTGC CPO นะครับส่วนหุ้นที่มีการซื้อเข้านี่ก็มีการซื้อบ้านนะครับมีกริมปอทอแล้วก็ทิสโก้รวมถึงฮาน่าด้วยนะครับเห็นว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาลงทุนต่างประเทศนั้นเนี่ยสลับไปอยู่ฝั่งขายมากกว่าที่จะอยู่ฝั่งซื้อนะครับส่วนในเรื่องของตัวทองคำนะครับทองคำนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยก็ยังมองว่าทองคำยังเป็นหุ้นที่หรือว่าเป็นสินทรัพย์ที่เรียกว่าอยู่ในช่วงการปรับฐานนะครับความน่าสนใจของคำจากความเป็นเซฟฮาเวนแอสเซทเนี่ยมันหายไปเยอะนะครับแม้ว่าตอนนี้ดอลลาร์เนี่ยจะอ่อนค่าลงมาก็ตามนะครับแต่ว่าด้วยเรื่องของปัจจัยบวกที่กล่าวไปนั้นเนี่ยรวมถึงนักทุนเองก็หลายๆส่วนนั้นมีการโยกเงินเข้าหา risky asset ที่เป็นหุ้นที่เป็น commodity link กันเยอะขึ้นมันทองคำเนี่ยกับตัวพันธบัตรเองเนี่ยก็อาจจะได้ความสนใจน้อยลง ETF ทองคำระดับโลกนะครับก็ถือทองคำลดลงด้วยนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถือลดลงจาก 3,311 ตันเนี่ยไปเหลือ 3,319 ตันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเทรนด์ทองคำให้เห็นนะครับค่าดอลลาร์เองเนี่ยดอลลาร์อินเด็กซ์เองเนี่ย 90.8 อันนี้เมื่อวันศุกร์นะครับก็ยังมีแนวโน้มอ่อนค่าลงหลังจากที่ว่าตัวอเมริกาเองเนี่ยเตรียมที่จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็นตัวช่วยคอมมูนิตี้ยกเว้นในส่วนที่เป็นทองคำว่าทองคำนั้นเนี่ยมีประเด็นอื่นเนี่ยเข้ามาเกี่ยวพันมากกว่านะครับที่กล่าวไปทั้งหมดนั้นก็จะเป็นภาพรวมตลาดนะครับเป็นเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนรวมถึงในเรื่องของการประเมินคร่าวๆของทิศทางราคาทองคำในช่วงนี้นะครับก็แล้วเรากลับมาพบกันใหม่ใน KBC Smart Invest ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ก็จะจากไปเท่านี้นะครับขอบคุณครับ